่าวอัพสิบสองนาฬิกาห้านาทีนายกรัฐมนตรีกำชับทำหน่วยงานจะทำงบประมาณให้สอดคล้องปัจจัยภายในภายนอกเห็นชอบกรอบวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเสนอต่อครม.ในวันที่6สิงหาคมนี้12นาฬิกา21นาทีวิรกรยันไร้ปัญหาขัดแย้งกรรมธิการข้างโง่ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมโดยพลการขอให้ทุกฝ่ายยุตินำเรื่องเหล่านี้มาเป็นประเด็น12นาฬิกา33นาทีจุรินทร์นำคณะประชุมอาเซบที่ปักกิ่ง 1-3 สิงหาคมตั้งเป้าหาทางออกในประเด็นที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้และปิดรอบการเจรจาในปีนี้12นาฬิกา47นาทีศาลชาเชิงเซาสั่งจำคุก2ปี6เดือนพระเอกเติ้ลธนพลขโมยไฟหลวงใช้ในคาแคร์ตัวเองนานกว่า 2-3 ปีล่าสุด12นาฬิกา52นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยอาหารสดผักแพงดันเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม62โตร้อยละ 0.98 7เดือนขยายตัวร้อยละ 0.92 คงทั้งปีที่ร้อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 1.3